วันนี้เราจะมาทำเมนูใจแอนแพนเค้กใส่นมสด UHT รสจืดลงในภาชนะเติมไข่ไก่คนให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสส้มดราโกกิคนผสมจนเข้ากันดีแล้วพักไว้ทาน้ำมันพืชลงในกระทะอุ่นจนร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กใส่จนเต็มกระทะโดยใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั้งสองด้านนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทวางแป้งแพนเค้กลงบนแผ่นรองทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูแต่งด้วยส้มสันควิกเชื่อมและกล้วยหอมโรยแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูใจแอนแพนเค้ก